ช่วงแรกที่ผมทำคอนเทนต์เนี่ยก็ยอมรับว่าเราก็จะมองเรื่องของยอดวิวเป็นหลักเราพยายามมองหาอะไรที่เราคิดว่าคนน่าจะสนใจโดยที่จริงๆเราลืมไปเหมือนกันว่า สิ่งที่เราทำอยู่มันคืออะไรเรารู้สึกเราทำมาเยอะเหมือนกันแต่เหมือนเราไม่เคยมานั่งดูเลยว่าเอ๊ะมันก็มีเรื่องดีๆมันก็มีความสุขระหว่างทางก็เล่าหมดนะคะว่าทำเองคนเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะกว่าจะออกมาเป็นช่อง YouTube พูดคุยเรื่องบ้านที่มียอดผู้ติดตามนะคะ 200,000 คนค่ะทำให้ทุกคอมเมนต์ในแต่ละคลิปนะคะผ่านตาของนักแสดงหนุ่มที่ควบอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะสำหรับแก๊ปธนเวศนะคะแน่นอนว่าไม่ได้มีแต่ด้านบวกมีคอมเมนต์ลบให้ได้เห็นเหมือนกันนะคะว่าคลิปนี้ไม่ถูกใจหรือว่าก็ไม่ชอบคุณแก๊ปก็เลยบอกว่าช่วงปีแรกๆที่ทํา YouTube นี่เครียดเหมือนกันนะคะว่าจะต้องทำคอนเทนต์ยังไงให้ถูกใจผู้ชมแต่พอเก็บประสบการณ์มาสักพักก็จะรู้ค่ะว่าควรจะโฟกัสกับคุณค่าของคอนเทนต์ที่ทำมากกว่าว่าคนที่ชอบนะคะจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปของตัวเองก็ยังมีอีกเยอะนะคะซึ่งถ้าจะนิยามแนวคิดนี้ออกมาเป็นคำค่ะก็ตรงกับคำว่ารู้ตัวดูใจเหมือนกับชื่อของงานเสวนานะคะที่นักแสดงหนุ่มเขามาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่สวนโมกกรุงเทพพอดีค่ะรู้ตัวดูใจที่หมายถึงการรู้ว่าตัวเองคิดและทำอะไรก็เป็นแนวคิดที่แก๊ปเขานำมาใช้นะคะทั้งบทบาทของคอนเทนต์ครีเอเตอร์รวมถึงการเป็นนักแสดงด้วยเพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานค่ะผ่านการแคสงานที่ก็มีผิดหวังสมหวังบ้างแนวคิดนี้ช่วยได้เยอะค่ะถ้าถามว่าเราเทคมันหมดไหมเราเทคหมดเหมือนกันนะเออแต่มันมีจุดหนึ่งที่เราเคยคิดเหมือนกันว่าเราอยู่กับคอมเมนต์ที่มันเนกาทีฟมากมากเลยอะแล้วคอมเมนต์เนกาทีฟพวกนี้มันค่อนข้างจะแบบมีผลกระจายเราเยอะเหลือเกินนะในขณะที่คอมเมนต์ที่มันเป็นโพซิทีฟคอมเมนต์ที่เขาชมเราอะเรากับแฮปปี้กับเขาแป๊บเดียวนะแล้วเราก็ปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยพี่ว่ามันอยู่ที่ว่าเออเราจัดการใจเราเองยังไงแล้วก็เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของภายนอกด้วยอะคือต่อให้เราคิดไปคนนั้นหรือเรื่องที่มันอยู่ภายนอกเขาไม่ได้รับรู้กับเราด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นการที่เรากลับมาดูใจเราเองแล้วก็พยายามที่จะทำใจเราให้มันอยู่ในจุดที่ดีที่เราสบายสภาวะที่มันโอเคมันก็น่าจะสำคัญกว่าอะไรเงี้ยอีกคนบันเทิงที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แนวคิดรู้ตัวดูใจก็คือนักร้องหนุ่มเจสซี่เมฆนะคะหรือว่าเจสซี่เมฆวัฒนานั่นเองก็ศึกษาแนวคิดนี้มาได้กว่า5ปีแล้วค่ะเริ่มจากนั่งสมาธิแบบง่ายๆนะคะจนมาฝึกการกำหนดลมหายใจซึ่งหลังจากฝึกมาเรื่อยๆผลที่ได้คือทำให้ใจเย็นนะคะมีสมาธิมากขึ้นรวมไปถึงด้านการทำงานค่ะเพราะว่าในพาร์ทของการเป็นนักร้องนักดนตรีของเจสซี่ที่ทำเพลงแนวโฟกนะคะเป็นแนวอินดี้ด้วยส่วนมากก็ยากค่ะที่จะเข้าถึงคนฟังทุกกลุ่มจากเมื่อก่อนที่เคยตั้งเป้าแล้วก็คาดหวังกับคนฟังจำนวนมากนะคะก็หันกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำและทำออกมาให้ดีตามที่ตั้งใจค่ะพยายามกลับไปที่ว่าเราทำเพื่ออะไรด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนนอกจากอยากประสบความสำเร็จด้านการทำงานนี้ในด้านการขายมันก็มีเรื่องของข้อความหรือเมสเซจหรืออะไรที่เราอยากจะสื่อสารในเพลงเราด้วยในพาร์ทที่มันเป็นงานศิลปะก็ต้องพยายามบาลานซ์ตรงนั้นแหละเนี่ยแหละครับเป็นจุดที่ต้องเหมือนมาบาลานซ์ว่าแบบให้มันจริงใจต่อสิ่งที่เราจะทำด้วยแล้วก็ทำยังไงให้มันแบบไม่ยากเกินไม่ไปเบียดเบียนใครได้มากขึ้นแบบเอ้ยอย่างน้อยแบบเราอาจจะแบบแต่ก็ยังใจร้อนอยู่บางทีมันก็มีนึกออกไหมครับปกติอยู่แล้วแบบแต่ว่าวิธีที่เราจัดการต่อสิ่งที่มากระทบมันอาจจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับงานเพลงในปีที่แล้วของเจสซี่เมฆนะคะมีอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษ1อัลบั้มค่ะผลตอบรับออกมาดีทีเดียวนะคะนอกจากแฟนเพลงในไทยแล้วก็พบว่ามีแฟนเพลงต่างชาติที่คอยติดตามผลงานด้วยก็เตรียมต่อยอดทําอัลบั้มที่2ต่อในปีนี้ค่ะทั้งฝั่งของแก๊ปธนเวศนะคะคนนี้ถือว่าฮอตเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะมี YouTube นะคะละครแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวแล้วแหมก็ต้องจัดสรรเวลาให้กับลูกสาวตัวน้อยด้วยนะคะน้องมามิค่ะตอนนี้ก็อยู่ในวัยกําลังซนเลยทีเดียวค่ะ